ธาแอบถือครองคริปโต Asphere Innovation แอบซื้อหุ้นบิตครับ 9.22% ลือสนั่นแกรี่เกนสเลอร์เตรียมลาออกแล้วสวัสดีค่ะวันนี้อยู่นาตี้และคริปโตช็อต EP 110นะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้ค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของเรากันนะคะพิธาแอบถือครองคริปโตช่วงนี้ค่ะกระแสการเมืองมาแรงเหลือเกินนะคะหลังจากการเลือกประธานสภาสิ้นสุดไปแล้วต่อไปค่ะก็จะเป็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งแคนดิเดตจากพรรคก้าวไกลนะคะก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะและแน่นอนค่ะว่าส.ส.ค่ะย่อมต้องมีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมคะล่าสุดค่ะก็ไปแอบส่องบัญชีทรัพย์สินของคุณพิธานะคะเห็นมีรายงานว่ามีการถือครองคริปโตอยู่ด้วยโดยรายละเอียดค่ะจะเห็นว่ามีการถือครองอยู่ทั้งบิตคอยน์นะคะอยู่ 0.07 บิตคอยน์ถืออีเธอเรียมอยู่ 0.197 อีเธอเรียมถือ BNB อยู่ 1.32 BNB แล้วก็มีถือเหรียญ ADA หรือว่า ADA นะคะอยู่758เหรียญค่ะรวมแล้วมูลค่านะคะอยู่ที่ประมาณ 15,583 บาทนะคะถือว่าไม่น้อยเลยค่ะจำนวนที่เราเห็นค่ะเป็นจำนวนที่คุณพิธาแถลงในรายงานบัญชีทรัพย์สินนะคะแต่ว่าจะมีเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะคะส่วนใครที่ยังไม่มีบิตคอยน์เก็บไว้ค่ะต้องรีบแล้วนะคะเราไปดูข่าวถัดไปกันค่ะ Asphere Innovation แอบซื้อหุ้นบิตครับ 9.22% ค่ะทุกคนน่าจะได้เห็นงบบิตครับกันแล้วนะคะที่ปี65นี้ค่ะกำไรลดลงแบบเทียบกับปีก่อนหน้าของปี64แบบไม่ติดฝุ่นเลยนะคะล่าสุดค่ะทางบริษัท Asphere Innovation จำกัดมหาชนภายใต้ตัวย่อ AS นะคะหรือที่เดิมใช้ชื่อว่า Asia Soft Corporation ค่ะที่ได้เปลี่ยนแปลงชื่อเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการอนุมัติวงเงินจำนวน600ล้านบาทเพื่อเข้าซื้อหุ้นของ BitCup Online โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 9.22% ค่ะโดยคาดว่าดีลนี้ค่ะจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะทาง Asphere Innovation นะคะได้วางเงินมัดจำไปแล้ว60ล้านบาทค่ะโดยแหล่งที่มาของเงินทุนในการทำธุรกรรมเป็นเงินที่มาจากกระแสเงินสดของบริษัทนะคะแล้วตอนนี้ค่ะทางสบายกำลังเตรียมทำ Tender Offer ของตัว Asphere Innovation ค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าหากดีลสำเร็จนะคะ BitCup ก็จะตกไปอยู่ภายใต้ Sbyverse ด้วยค่ะปี66นี้ค่ะ BitCup จะพลิกมาทำกำไรแบบมหาศาลเหมือนกับปี2564หรือเปล่าแล้วปีหน้าค่ะ Bitcoin Halving ก็จะมาแล้วด้วยงานนี้ต้องรอติดตามกันนะคะและไปดูข่าวถัดไปของเรากันค่ะลือสนั่นแกรี่เกนสเลอร์เตรียมลาออกแล้วเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะคะก็มีข่าวในวงการคริปโตค่ะที่พูดกันหนาหูมากๆเลยเกี่ยวกับประธานก.ล.ต.สหรัฐนะคะคุณแกรี่เกนสเลอร์ว่าเขาเตรียมที่จะลาออกแล้วค่ะซึ่งทางเวลชาร์ตนะคะก็ได้ออกมาโพสต์เองเลยค่ะงานนี้ค่ะก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายนะคะแถมยังมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆค่ะก็พูดให้ข่าวไปในทิศทางเดียวกันด้วยซึ่งหลังจากที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากๆนะคะก็มีนักข่าวค่ะเขียนเมลไปถามเจ้าหน้าที่ PR ของก.ล.ต.สหรัฐเลยค่ะว่าข่าวลือที่คุณแกรี่เกนสเลอร์จะลาออกเนี่ยมันเป็นความจริงไหมซึ่งทาง PR ค่ะเขาก็ได้ตอบออกมาชัดเจนนะคะว่า no ค่ะจากเหตุการณ์นี้ค่ะพออ่านคอมเมนต์แล้วก็จะเห็นว่ามีแต่คนผิดหวังกันทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างมาแชร์กันได้นะคะและทั้งหมดนี้คือคริปโตช็อตค่ะข่าวสั้นวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ